ครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะไปสัมภาษณ์คุณเบนจามามาอินนะครับผอ.ฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG Bullion International จำกัดนะครับจะมาพูดคุยกันนะครับถึงทิศทางตลาดทองคำนะครับในช่วงนี้นะครับเข้าสู่ในช่วงของเดือน11เดือน12แล้วตลาดการลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดทองคำจะมีความเปลี่ยนแปลงใดที่มีความสำคัญและท่านทั้งหลายจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ก่อนหน้านั้นครับดูในส่วนของกราฟทองคำกันสักเล็กน้อยครับท่านทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นครับว่าทิศทางของตลาดทองคำได้รับอานิสงส์ที่ดีเพิ่มเติมนะครับกับการที่ตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีการย่อตัวลงมากับท่านทั้งหลายสายพร้อมแล้วครับสำหรับคุณเบนจามามาอินนะครับมาพูดคุยกันถึงทิศทางราคาทองคำกันนะครับสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะคุณวิกิตค่ะภาพโดยรวมของตลาดทองคำในช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างครับสัปดาห์ที่มาที่ผ่านมาแล้วทองคำเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบนะคะคุณจิตคะแต่ว่าโดยรวมแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำกลับมาปิดกับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งราวๆ 4.79 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะโดยที่วันจันทร์ที่ผ่านมาทองคำปรับตัวลงค่อนข้างแรงจากเรื่องของความล้มเหลวเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลผสมนะคะก่อนที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์โดยดอลลาร์เองเนี่ยได้รับปัจจัยกดดันหลักๆมาจากรายงานการประชุมเฟดประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งบ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายการเงินของเฟดยังคงกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในระดับต่ำนะคะซึ่งอาจจะเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปี2018หรือว่าปีหน้าได้ตรงจุดนี้เองก็เลยเป็นปัจจัยกดดันตัวสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็หนุนราคาทองคำนะคะแต่ทั้งนี้นั้นค่ะทองคำก็ยังแกว่งตัวในกรอบแคบหนึ่งเลยก็คือปริมาณการซื้อขายเบาบางในช่วงปลายสัปดาห์นะคะเพราะว่าตลาดสหรัฐปิดทำการในวัน Thanksgiving ในฐานะที่วันศุกร์เองก็เป็นวัน Black Friday นะคะซึ่งตลาดเปิดแค่ครึ่งวันเช้าเท่านั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัดอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำก็คือการปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงนะคะคุณกิตคะวันศุกร์ที่ผ่านมาตัว S&P 500ลงถึง Nasdaq เองก็ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รวมถึงดาวโจนส์เองก็ปิดบวกด้วยนะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดณขณะนี้เองเนี่ยราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ราวๆ1,280 เหรียญต่อเฮอออนนะคะก็ถือได้ว่าค่อนข้างทรงตัวแล้วก็แกว่งตัวในกรอบต่อเนื่องค่ะธุรกิจครับแล้วกรอบความเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำครับคุณเบนจามาประเมินอย่างไรบ้างครับเราเองประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็นกรอบเดิมนะคะธุรกิจคะโดยที่ราคาทองคำเนี่ยมีแนวต้านระยะสั้นในโซน1,297-1,300 USD/ออนซ์ค่ะคุณลูกิในขณะที่ถ้าหากราคาทองคำดีดตัวขึ้นไปแล้วก็ถ้าหากมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนให้ราคาทองคำสามารถยืนเหนือ1,300ได้เนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านระดับสัปดาห์นะคะซึ่งเราประเมินไว้ในโซน1,307 USD/ออนซ์ค่ะคุณลูกิในขณะเดียวกันค่ะสำหรับแนวรับระยะสั้นของราคาทองคำนะคะเราประเมินแนวรับแรกไว้บริเวณ1,280-1,281 USD/ออนซ์โดยที่มีแนวรับระดับสัปดาห์ที่เป็นแนวรับสำคัญนะคะประเมินไว้ในโซน1,274 USD/ออนซ์ค่ะคุณผู้ชมภาพรวมในแง่ของเทคนิคยังประเมินว่าราคาทองคำเนี่ยแกว่งตัวในลักษณะของไซด์เวย์อัพนะคะยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นในระยะสั้นค่ะอาจจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นไปเทส1,300ได้นะคะแต่ประเมินว่าถ้าหากทองคำยังไม่สามารถยืนเหนือ1,300ได้อาจจะเกิดการอ่อนตัวลงของราคาทองคำกลับลงมาตั้งฐานในโซน1,274-1,280อีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนยังแนะนำให้ลงทุนในกรอบระยะสั้นค่ะก็คือรอการอ่อนตัวลงของราคาทองคำนะคะแล้วค่อยเข้าซื้อเดิน1,281แล้วก็กำหนดจุดสต็อปลอสก็คือลดสถานะซื้อลงหากราคาทองคำหลุด1,274ค่ะในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าราคาทองคำมีการดิ่งตัวขึ้นก่อนนะคะยังไม่ผ่าน1,297-1,300ยังแนะนำให้ขายทองคำแบบออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงนะคะแต่ถ้าหากว่าขึ้นไปยืนเหนือ1,300ได้แข็งแกร่งยังคงแนะนำให้ถือต่อค่ะเพื่อรอขายแนวต้านถัดไปแถว1,307ค่ะครับคุณเบนจามาครับแล้วนอกจากนั้นครับในส่วนของทิศทางค่าเงินบาทที่ยังคงมีแนวโน้มที่แข็งค่า
จะแข่งข้าต่อไปหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสายตาของ YLG ครับยังประเมินว่าค่าเงินบาทยังมีโอกาสแกว่งตัวในกรอบของการแข่งข้านะคะคุณกิจคะประเมินระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะแกว่งตัวในกรอบประมาณ 32.60 ถึง 32.70 บาทต่อดอลลาร์ในระยะสั้นๆค่ะคุณกิจปัจจัยสำคัญที่หนุนให้ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องก็คือการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะณขณะนี้เนี่ยดอลลาร์เองยังแกว่งตัวในกรอบของการเคลื่อนไหวใกล้ๆจุดต่ำสุดในรอบ2เดือนกว่าๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยยังคงประเมินว่าค่าเงินบาทยังมีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบของการแข็งค่าแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ยังคงกดดันราคาทองคำในประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะธุรกิจยกเว้นว่าสกุลเงินดอลลาร์จะได้รับแรงหนุนชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปดูในแง่ของปัจจัยที่จะอาจจะหนุนดอลลาร์ได้จะเป็นในเรื่องของการเมืองสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของการผลักดันมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรัฐนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยไฮไลท์ที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้เลยค่ะมูลกิจครับในสัปดาห์นี้ครับคุณเบญจมาครับยังคงมีความเปลี่ยนแปลงใดนะครับยังคงมีเหตุการณ์ใดหรือข่าวสารใดที่ท่านนักลงทุนในทองคำจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดบ้างครับอย่างที่เรียนไปค่ะธุรกิจไฮไลท์สำคัญสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของการพิจารณารวมถึงการผลักดันร่างมาตรการปฏิรูปภาษีในชั้นของวุฒิสภาสหรัฐนะคะซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะชี้นำทิศทางราคาทองคำรวมถึงค่าเงินบาทด้วยนะคะธุรกิจคาดว่าจะมีการพิจารณาการภายในสัปดาห์นี้แล้วก็อย่างเร็วสุดน่าจะมีการลงมติโหวตเรื่องของการปฏิรูปภาษีในชั้นของวุฒิสภาอย่างเร็วสุดคือวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะนักลงทุนสัปดาห์นี้อาจจะต้องติดตามเรื่องนี้เป็นพิเศษถ้าหากว่าการผลักดันรวมถึงการลงมติเนี่ยราบรื่นนะคะน่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำได้เหมือนกันนะคะคุณกิจแต่ถ้าหากว่าตัวการผลักดันมาตรการปฏิรูปภาษีเนี่ยเกิดอุปสรรคต่อเนื่องรวมถึงมีสมาชิกพรรครีพับลิกันในชั้นวุฒิสภาคัดค้านเกินกว่า2เสียงนะคะซึ่งอาจจะทำให้ร่างกฎหมายนี้เนี่ยอาจจะไม่ผ่านนะคะในชั้นของวุฒิสภาปัจจัยนี้เองอาจจะกดดันตัวสกุลเงินล่าให้ร่วงลงมากกว่านี้แล้วก็เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำเช่นกันนะคะดังนั้นถือว่าเป็นไฮไลท์แรกที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้ไฮไลท์ที่สองจะเป็นเรื่องของการเทสติฟายนะคะหรือว่าการแถลงต่อคอนเกรสของนางเจเน็ตเยเลนซึ่งจะมีกำหนดในการแถลงในช่วงของกลางดึกของคืนวันพุธนะคะที่กำหนดแถลงอันนี้จะเป็นตัว Joint Economic Committee ของคองเกรสนะคะซึ่งคาดว่าจะเล่นน่าจะมีการพูดถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐค่ะอาจจะต้องดูว่านักลงทุนตลาดจะตีความท่าแถลงของเยเลนแล้วจะกระทบต่อการคาดการณ์การจับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้าหรือไม่นะคะถ้าหากว่าเป็นไปในทิศทางที่กังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออาจจะทำให้ตลาดตีความว่าปี2018หรือว่าปีหน้าเป็นอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ทองคำได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเจเน็ตเยเลนยังแสดงมุมมองในทางบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ต่อเนื่องค่ะว่าหลังจากธันวาปีนี้ที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วแพทของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีหน้าน่าจะยังคงเดิมอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งดอลลาร์แล้วก็กดทองคำได้ค่ะนอกจากนี้มีตัวเลขสำคัญนะคะไฮไลท์ตัวเลขสำคัญสำหรับตัวสหรัฐเนี่ยจะเป็นดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือว่าตัว PCE นะคะซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อของเฟดจะมีกำหนดเปิดเผยในช่วงวันพฤหัสค่ะรวมถึงวันพุธเองก็จะมีประมาณการครั้งที่สอง GDP ไตรมาส3ของสหรัฐเช่นกันค่ะวลกิจครับคุณเบญจมาครับแล้วในขณะนี้ความเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำกับราคาน้ำมันมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าครับหรือว่าอยู่ในขั้วของตรงกันข้ามกันครับสั้นๆตัว correlation ระหว่างราคาน้ำมันกับราคาทองคำเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่สัญญาณอาจจะไม่สตรองมากนักนะคะในแง่ของ10วันเนี่ย correlation เป็นบวกแต่ว่าต่ำกว่าประมาณ 0.01 ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันค่อนข้างต่ำนะคะธุรกิจแต่ยังไงซะเนี่ยเรื่องของราคาน้ำมันก็อาจจะต้องพิจารณามากขึ้นในสัปดาห์นี้เช่นกันค่ะเพราะว่ากลุ่มโอเปกรวมถึงรัสเซียด้วยนะคะ
จะมีการประชุมกันในวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่กรุงเวียนนาอาจจะต้องตามเพราะว่าเขาจะสามารถบรรลุเข้าตกลงในการขยายเข้าตกลงลดการผลิตออกไปเกินหลังเดือนมีนาปีหน้าได้หรือไม่นะคะถ้าหากว่าขยายข้อตกลงไปอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันตัวอุปทานนะคะซึ่งอาจจะส่งผลหนุนตัวราคาน้ำมันให้พุ่งขึ้นมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งการพุ่งขึ้นของค่าน้ำมันเนี่ยเราประเมินว่าระยะสั้นๆอาจจะหนุนตัวสินทรัพย์เสี่ยงให้ยิ่งพุ่งขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมสำหรับ30พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณลูกิจครับคุณเบนจามาครับเห็นว่าทางบริษัท RLG มีจัดสัมมนาด้วยใช่ไหมครับขอทราบรายละเอียดหน่อยครับใช่ค่ะคุณจิตคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะวันอังคารก็จะมีการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของทองคำที่บริษัทนะคะนักลงทุนอาจจะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อรวมถึงสำรองที่นั่งได้นะคะอาจจะเข้ามาทางเว็บไซต์ของเราก็ได้ www.ylgbullion.co.th นะคะหรืออาจจะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะที่เบอร์026879888ค่ะคุณจิตครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามามากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ